มีเพื่อนฝูงเต็มไปหมดอากาศเราก็ดีกว่าในเมืองมีแต่มลพิษเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำมินิโปรเจกต์เล่านิทานใบไม้เรื่องสัตว์ป่าอยากเข้าเมืองนะคะมาดูกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงวันนี้มีสัตว์3ตัวได้แก่หมีเสือและสุนัขจิ้งจอกอยากไปเที่ยวในเมืองก็เลยคุยกันว่าใครจะไปขอคนสิงโตดีนะหมีก็เลยบอกว่าให้เสือไปขอสิงโตเพราะว่าเสือแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้เสือก็โอเคเสือสัตว์ทั้ง3ตัวก็เลยไปหาคนสิงโตแล้วเสือก็ถามคุณสิงโตว่าคุณสิงโตพวกเราอยากไปเที่ยวในเมืองช่วยพาพวกเราไปเที่ยวในเมืองได้ไหมคุณสิงโตก็บอกโอเคได้ตกกลางคืนทุกตัวฝันสุนัขจิ้งจอกฝันถึงผู้คนในเมืองสิงโตฝันถึงแฮมเบอร์เกอร์เสือฝันถึงตึกที่สวยงามหมีฝันถึงสเต็กวันรุ่งขึ้นสัตว์ทั้ง4ตัวก็เข้าไปในเมืองแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยเพราะว่าทุกคนต่างหัวพวกเขาได้ไปหลบซ่อนในบ้านในตึกเขาก็เลยเดินต่อไปเจอห้างเขาก็เลยเข้าไปในห้างแต่ก็ไม่มีอะไรขายเลยเพราะว่าคนต่างไปซ่อนกันหมดแล้วเขาก็เลยเดินต่อไปเรื่อยๆแต่พวกเขาเบื่อเขาก็เลยชวนกันกลับบ้านพอเขากลับถึงป่าเขาก็เลยล้อมวงคุยกันว่าในเมืองไม่เห็นมีอะไรดีเลยสู้ป่าเราก็ไม่ได้ป่าเรามีทั้งต้นไม้ใบไม้ดอกไม้มีทั้งเพื่อนฝูงเต็มไปหมดในอากาศเราก็ดีกว่าในเมืองมีแต่มลพิษเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเราไปดูเบื้องหลังกันอุปกรณ์ก็จะมีต้นไม้ใบไม้นะคะแล้วก็สีค่ะแล้วก็ปืนกาวนะคะแล้วก็กระดาษปอนนะคะแล้วก็สคริปต์ที่ด้าแต่งเองนะคะนี่แล้วก็กรรไกรค่ะเสร็จแล้วค่ะ